บรรยากาศชมดอกซากุระที่ฟาร์มอู่หลิงในช่วงกลางวันกับกลางคืนให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันตอนกลางวันจะได้ชมความงามของดอกซากุระกว่า20ชนิดทั้งสีขาวสีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้มบานสะพรั่งสลับกันเต็มสวนขณะที่ช่วงกลางคืนจะมีการประดับประดาไฟที่บริเวณต้นซากุระสายพันธุ์พิงค์เลดี้ทำให้ทั้งสวนเปล่งประกายไปด้วยสีชมพูเหมือนอยู่ในความฝันซึ่งแตกต่างกับบรรยากาศช่วงกลางวันโดยสิ้นเชิงนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและพากันหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพกับดอกซากุระอย่างต่อเนื่องไม่หยุดฮูฟาเถารองผู้อำนวยการฟาร์มอู่หลิงเผยว่าฤดูการชมดอกซากุระของฟาร์มอู่หลิงเริ่มมาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์โดยช่วงเย็นเวลา 18:00 นถึง 21:00 นจะมีการเปิดไฟที่สวนซากุระบริเวณสถานีอี้เหลียวซึ่งให้บรรยากาศสุดโรแมนติกตอนนี้ดอกซากุระในสวนนั้นเบ่งบานแล้ว 20-30% คาดว่าดอกซากุระจะบานสะพรั่งเต็มที่ในระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์นี้ขณะที่ฟาร์มฟูโซซันดอกซากุระกับดอกเมยก็บานสะพรั่งพร้อมกันโดยสวนดอกซากุระพันต้นซึ่งเป็นไฮไลท์ของฟาร์มก็คาดว่าจะเริ่มผลิดอกเบ่งบานประมาณวันที่14กุมภาพันธ์นี้มณพรชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน